สงครามเพลงครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการแข่งขันใช่ครับหลักๆกันแล้วก็คือจากทั้ง2จังหวัดใช่ครับเชิญผู้กล้าทั้ง6คนเลยครับเชิญครับฝั่งผมนี่มีชื่อพลอยเหมือนกันพลอย1พลอย2รู้จักทีละคนพลอย1ทำไมได้เป็นพลอย1ทำไมหนูไม่เป็นพลอย2คะเพราะหนูมาก่อนค่ะน่าดีมากลูกเอ้ยอายุอะไรแล้วอายุ13ปีค่ะ13เองนะเรียนชั้นอะไรแล้วตอนนี้ชั้นม.2ค่ะม.2พลอย2ล่ะพลอย2อายุอะไรคะ15ปีค่ะ15โตกว่าเลยเป็นพลอย2เราต้องเป็นพลอย1ดิเรามาก่อนเรียนเดียวกันมั้ยคนละโรงเรียนคนละโรงเรียนนะโรงเรียนอยู่ใกล้ๆกันวันนี้มาวิ่งนะเราเสียงเราสู้พี่เขาไม่ได้ยังไงหรือว่าอะไรหนูตัวเล็กอะต้องเสียสละให้พี่ค่ะโอ้โหพี่เมธดีมากดีมากพี่เมธน้องพูดอย่างนี้อายไหมเนี่ยฮะอายพี่ก้อนนะครับอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ครับ19ครับเรียนอะไรอยู่ตอนนี้นอนอยู่บ้านเฉยนอนอยู่บ้านเฉยนะครับช่วยแม่ทำนาครับฮะช่วยแม่ทำนาทำนาเหรอครับอ้าวแล้วนั่นคือทีมพิจิตรนะครับ2พลอยกับ1ก๊อตฟังสมุทรสงครามนะครับมีน้องออมสินออมสินอายุเท่าไหร่คะ3ปีค่ะเข้ากันเลยต่อยกันเปล่าอ่ะนี่เอ้ยออมสินเล่นกีฬาอะไรคะกีฬาค่ะกีฬานี่ประเภทลู่ประเภทลานเหรอเนี่ยทั้งลู่ทั้งลานเลยโอ้โหลู่นี่วิ่งอะไรระยะไหนที่ชนะ800ค่ะ800โอ้โหเรียกว่าอึดนะเนี่ยอึดนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ร้องให้จบเพลงไว้น้องเล่นกีฬามั้งเปล่าเล่นกีฬามั้งเปล่าเราอะวิ่งเล่นกับน้องหมาค่ะวิ่งเล่นกับหมาคงชนะแล้วล่ะน้องพลอยเนี่ยจะวิ่งได้ดีมากถ้าเอาหมามาวิ่งด้วยนะฮะน้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ปีค่ะ17ปีชั้นอะไรละชั้นปช3เขาเรียกอะไรนะเทคนิคหรือว่าเรียกเป็นอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเล่นกีฬาไหมไม่เล่นไม่เล่นดูหน้าก็รู้ว่าไม่เล่นแน่นอนนักกีฬามันต้องคนนี้ครับน้องอายเนี่ยนะฮะอายุเท่าไหร่อ่ะอายุเท่าไหร่ละ21ค่ะ21แล้วนะ21นะฮะไม่แน่จริงไม่รู้ขาสั้นมาจะบอกให้ดองไว้ตั้งแต่อายุ13เพิ่งออกจากโหลเมื่อกี้นี่คนไม่ใช่งูเห่าจะไปดองทำไมขนาดนั้นหรออายุ21นี่เรียนจบยังคะยังยังเรียนอะไรอยู่คะเรียนโลจิสติกค่ะหุ้ยโลจิสติกค่ะคืออะไรอ่ะโลจิสติกเป็นเกี่ยวกับคำนวณเส้นทางการขนส่งค่ะโอ้คำนวณเส้นทางการขนส่งจบมาทำงานอะไรคะที่ถูกเลยขับรถบรรทุกไม่ก็จัดส่งไงคนเดี๋ยวนี้โรงงานอุตสาหกรรมถือว่าสำคัญนะคือแบบเฮ้ยออกจากที่นี่ไปส่งตรงนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไปเท่าไหร่จะบวกไปในราคาสินค้าเท่าไหร่และใน3ปีเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี่สำคัญเลยนี่น้ำมันจะขึ้นไปเท่าไหร่จะบวกไปอีกเท่าไหร่สุดยอดเล่นกีฬาไหมหนูถามจริงเล่นกีฬาไหมคะไม่เล่นเลยนะแล้วทำไมเตี้ยก็ไม่เล่นไงอ๋อไม่เล่นถ้าเล่นสูงไปแล้วฮะตัวเล็กเล็กตัวเล็กอย่าไปเล็กเตี้ยอย่าไปเล็กเตี้ยดีเอาล่ะอย่างไรก็ตามนะครับ6คนนี้จะเป็นตัวแทนของพิจิตรและสมุทรสงครามในการแข่งขันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูก่อนแล้วกันว่าทั้ง2จังหวัดถ้าเข้าไปถึงรอบสุดท้ายและชนะเลิศนะฮะจะเอาเงิน 500,000 ไปทำอะไรบ้างครับผม10ตำรวจตรีประวิตรยศปัญญาตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่พูนถ้าได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับทางเทศบาลเราก็จะนำเงินไปก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแทนศูนย์เดิมที่ชำรุดทรุดโทรมนะครับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาการของเด็กในศูนย์ครับจื่อแจ้วแววเสียงสำเนียงขับร้องดังเพลงมนรักแม่กลองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามกับผมนายอมรศักดิ์จารตินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ผมขอรับประกันว่าจะนำเงินที่รับจากการแข่งขันไปปรับภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านของสองร่องเพื่อยกพื้นหนีน้ำท่วมอย่างแน่นอนครับผม500,000บาทเพื่อโรงเรียนบ้านคลองสองร่องเย้แบ่งป้ายทั้งแบ่งแผ่นป้ายก่อนนะฮะทั้งฝั่งของผมนะครับเริ่มต้นด้วย 7-Eleven ผ้าอนามัยรอลีเอพี่กระดาษทิชชู่คลีนิกสบู่เบนเนตซีนอินเอิร์นทอลพรินเซส
ดีแคสและก็ลูกชิ้นเนื้อโกเด้งนะครับฝั่งสมุทรสงครามเริ่มจากแว่นบิวตี้ฟูลนะครับเครื่องปรับอากาศไดกินที่เขานอนพรีเมียร์ซาตินโรซ่าเป๊ปซี่เอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์รถยนต์เชฟโรเลตครูซและแอทแทคอีซี่ครับเริ่มคู่แรกทีมพิจิตรเลือกป้ายลอรีเอเจอน้องออมสินทีมสมุทรสงครามเลือกป้ายโรซ่าเจอน้องพลอยหนึ่งในโจทย์เพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลของแหม่มพิมานรำครับอยากเปลี่ยนนามสกุลของแหม่มพิมานรำใช่ไหมรู้จักไหมออมสินรู้จักค่ะใครอะเขาเป็นใครอะเขาเป็นนักร้องค่ะเอาเป็นว่าลุงไม่ถามแล้วกันเนื้อเพลงบอกว่าอย่างนี้ดนตรีมาเดี๋ยวพี่กิ๊กร้องให้ฟังผมกันมานานไม่ยอมให้ใครใช้เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะแล้วเราได้เนื้อลองเดาที่ว่าจะร้องยังไงพี่บูรับได้ยากนะพี่บูเอาให้ได้เอาให้ได้จริงเหรอเอาคบกันมาถ้าไม่ใช้นามสกุลรับเละชุลมุนก็พอจะอดทนไว้มารักรักเธอจนเกินถอดใจทำใจว่าเราจะต้องขาดทุนผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมจะสงสัยว่าจริงๆมันร้องยังไงวะนี่ผมว่าฟังเด็กๆเขาร้องฟังเด็กๆอ้าวหัดกันร้องไงไปไหนล่ะไปไหนคบกันมานานไม่ยอมไม่ใช่นามสกุลรักเล่นชุลมุนก็พอจะอดทนไว้มารำรักเธอจนเกินถอดใจทำใจว่าเราจะต้องขาดคุณสิ้นเส้นไปเป็นเดือนเป็นเดือนไปเป็นปีบอกแต่งเก่งมากเฮ้ยพวกเก่งจริงๆเลยคือด้วยพรสวรรค์เขาเป็นนักแต่งเพลงพี่กิ๊กครับเดี๋ยวรอบ2นะคนต่อไปนะไก่ร้องนะเตรียมตัวไว้เลยนะกลัวที่ไหนอันใช้นามสกุลครบมานานเพลงนี้อ่ะนั่งๆๆใครก่อนน้องพลอยก่อนนะน้องพลอยก่อนอ่ะมาสินมารอมารอค่ะพร้อมนะค่ะพร้อมดนตรีมาแม่นานไม่ยอมให้ใช้น้ำสกุลรักเล็กชุลมุนก็พอจะอดทนไหวมารักรักเธอจนเกินถอดใจทำใจว่าเราจะต้องขาดคุณเฮ้ยทำเร็วจังอ่ะมันไม่มีหมานำหน้าเลยมันยังไงลูกถือว่าต่อให้ซับเซิร์ฟได้ร้องเพลงนิดหน่อยก็โอเคแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ตอนให้ร้องตัวอย่างยังยาวกว่านี้เลยเนาะโอ้เก่งมากลูกเอ้ยทำไปตั้ง18วินาทีดูโอเคโอเคโอเคคุณแต่ร้องเพลงกว่าอาบ้าห้องสิน18วิเองหนูเอาแค่เกิน18นะลุงนั่งตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันหักเอาละครับออมสินพร้อมนะครับพร้อมแล้วดนตรีมาคบกันมานานไม่ยอมไม่ใช่นามสกุลรักเล่ชุลมุนก็พอจะอดทนไหวมารักเธอจนเกินถอดใจทำใจว่าเราจะต้องขาดทุนซิกแซกไปเป็นเดือนไปเดือนไปเป็นปีบอกแต่งปีนี้แล้วเลยไปแต่งเปียโนไปไกลมากไปนู่นเลยไปนี่ตอนเริ่มต้นนะโอ้โหเดินเป็นนางแบบเลยครบครบอะครับมันจิ้นโอเคล้นหลามสบายครับ45วินาทีครับโอเคโอเคโอเค
ในข้อแรกทีมสมุทรสงครามขึ้นนำแบบสบายๆครับคู่ต่อไปสมุทรสงครามเลือกแว่นหรือพี่ภูเจอน้องพลอย2ฝั่งพิจิตรเลือกป้าย 7-11 เป็นน้องอายในโจทย์เพลงโอเคนะคะของแคทเธอรียาอิงลิชผลคู่นี้จะโอเคไหมไปดูกันครับนี่ไม่รู้จักกุมารทองขนองฤทธิ์นี่รับรองคนนี้ดูลักษณะไม่เกิน12วิชอบเพลงของใครครับพลอยชอบของคุณแม่พวงนานโอ้พวงน้องอายชอบของแหวกแนวค่ะพี่กระแตโฟดีกระแตอาสยามแล้วคนเดียวกันอ้าวมาไหนลองสิก็แก้ปัจจัยที่ในใจหนึ่งคนก็คงไม่มีเหตุผลเพื่อเฮาทนต่อไปเป็นด้วยเป็นด้วยขนาดทางกันบ่ถึงว่ายังแอบส่งตาไปหาใครบ่มีความแกงใจบ้างเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวด่าทักตุ๊กตาหน่อยสินับดูสิมีกี่กิ๊กที่ยังบ่เปิดเผยแอบส่งข้อความไปหาใครยังมาปากแข็งว่าไม่เคยเรื่องเจ้าชู้งอกเงยประสาทหน่วยการดีท่าทางจะวิ่งได้ดีเพลงเร็วบ้างของเราอ่ามีเพลงเร็วไหมพลอยได้โชว์เต้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยกระซ้ายเข้ามาสิก็ได้เออขยับ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 เข้ามาสิกระซ้ายกระซ้ายกระซ้ายเข้ามาสิขยับ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 เข้ามาสิกระซ้าย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 เข้ามาสิสูสีสูสีไม่เป็นนี่พี่อายพี่อายกว่าพี่อายกว่าพี่อายพี่ไก่ลองร้องสิครับโอเคนะฮะเล่นเชิญหลับเชิญโอเคนะครับได้ไหมได้ค่ะได้เอาเดี๋ยวนี้ลุกเต้นสิโดนบังคับโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะคะให้ไปวิ่งเลยไหมคะไม่ต้องพี่อย่าพี่แอดดีกว่าพี่แอดดีกว่าพี่แอดดีกว่าเดี๋ยวก่อนคุณจะแนะนำเลยแอดวิทยาศักดิ์โอเคนะคะพี่กิ๊กแล้วหลังจากนี้ไปภาคบอลใครจะเชื่ออยากเห็นนะอยากเห็นนะใช่ไหมพี่นะเอาสักนิดนึงเห็นอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นอ่ะคราวนี้ฟังคุณก่อนฟังผมก่อนน้องนายนะโอเคนะคะได้นะทำให้นานๆนะให้เขาแบบว่าตามเราไม่ไหวเลยนะโอเคนะคะเออค่ะพร้อมแล้วดนตรีไปโอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอให้ซึ้งใจโอ้ยฉันเหงาจะตายขาดเธอมาเลี้ยวแลในอันไหนว่ารักแต่ทำไมไม่แท้แค่เอ๊ะรู้ว่ามันแปลว่าเธอไม่รักกันอยู่ก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากต้องพาเธอเลือกเธออยากที่เธอได้คุยได้พาเธอก็ช่างเฮ้ยธรรมดาเขาตกทางตรงเลยนะอันนี้ตกทางขวางว่ะขวางตอนแรกเริ่มดูเหมือนจะดีแต่พอก้าวไม่ทันสายพานไงเพราะว่าช่วงขามันสั้นไงช่วงขามันสั้นตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเป็นคนตัวเล็กครับพี่น้องกี่คน2คนค่ะ2คนอีกคนเล็กเหมือนเราไหมตัวเล็กเหมือนเราไหมเนี่ยค่ะไหนน้องสาวคนไหนคนไหนเนี่ยบ้ามีน้องสาวเธอเหรอจริงๆที่นี่มันน้องเหรอเฮ้ยเฮ้ยพ่อแม่ระเบียงมากพ่อแม่ระเบียงมากนี่น้องสาวแท้ๆเดี๋ยวพี่พูดตรงๆเลยพี่พูดน้องแน่เนี่ยพ่อแม่เดียวกันโอ้ยตายแล้วโอ้พี่คุณพ่อคุณแม่เขาวางแผนมันแล้วนะครับยังไงครับอ้าวดูชื่อสิไอเดียเขาไหมน่ะไอเดียเอ้าประกาศพี่ทำไม่ได้กี่วิ31วินาที31วินาทีนะครับอ่ะน้องเดียกลับไปนั่งทีหลังแบ่งพี่เขากินข้าวบ้างนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวดูเขาอาจจะน้องพลอยน้องพลอยมาลูกมาไปโอกาสเราแล้วลูกเอ้ยขึ้นนี่31วิลูกเอ้ยให้ได้32วิทิ้งตัวแล้วลงไปนอนเล่นในนั้นได้เลยโอเคป่ะพร้อมดนตรีมาโอ้ยคิดถึงอยากจะเจอให้ซึ้งใจโอ้ยฉันเหงาจะตายขาดเธอมาเลี้ยวแลในเอ็นใดว่ารักแต่ทำไมมีเทคแคร์เอ๊ะหรือว่ามันแปลว่าเธอมีรักกันอยู่ๆก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเหลือเกินอยาก
ได้เจอได้คุยได้เพลิดเพลินก็เชิญเธอออกมาจะได้ไหมโอเคถึงบ้าไม่รู้ผมไม่ได้ดูด้วยถึงบ้าไม่รู้ถึงบ้าไม่รู้แหละแต่ได้ร้องโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคมันจะบอกพวกเราโอเคแล้วนะคะรู้ไปแล้วค่ะนะคะอ๋อทำไปสิ้น36วินาทีครับ36วินตอนนี้ทีมพิจิตรตีเสมอเป็น10ต่อ10คะแนนก็ท้ายเป็นเพลงอยากเจอคนจริงใจของดวงตาคงทองคู่นี้น้องจูนสาวอาชีวะหรือน้องก๊อตหนุ่มชาวนาใครจะคว้าชัยไปติดตามกันเลยครับเล่นกีฬาวะเล่นกีฬาวะไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นเลยเหรอครับอุ๊ยทำนายอย่างเดียวเลยเหรอหมายถึงลงไปทำเองหรือว่าโทรไม่ไม่ลากคันไถเป็นคนลากคันถ้าเขาลงไปทำเองเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงแข็งแรงแน่แข็งแรงมีเพลงที่เราชอบไหมก๊อตชอบเสรีขอพรเอาร้องให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเสรีขอพรสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาเดี๋ยวจะไม่ต่อยใครเนี่ยเพลงร้องก็ต้องมีลีลามีอะไรหน่อยใช่ๆนี่เมื่อกี้ชนเมื่อกี้พี่เก๊กพี่เก๊กจะอะไรมีวิชาเงาไงวะเงาเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาได้เพลงลูกทุ่งอีกเพลงนึงอ่ะเอาดิเอาดิพี่ครับเอาเป็นท่อนโหเลยไอ้นี่ผมยังไม่ได้ร้องอะไรเลยครับพี่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน2เพลงเลยเหรอเห็นแกเห็นแกจูนมั้ยให้น้องร้องทีหลังให้น้องร้องทีหลังผมเป็นผู้ชายผมต้องเอาก่อนเอาเรื่อยๆโอ้โหเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อความเพราะอยากจะโชว์ลิ้นเท่านั้นเองได้ไหมน้องจูนน่าเสียมากได้ไหมไม่น้องจูนนะมันจะมาทำทำไมอ่ะเลยจูนจูนโอ้เล่นเล่นเล่นพี่อาร์ตครับใช่ไหมครับใช่เลยใช่ใช่ไหมครับพี่รู้จักมันไม่ใช่ท่อนเนื้อเพลงไม่ต้องถามว่าเขาร้องอะไรอ๋อมันเป็นคำมันไม่ใช่เนื้อเพลงหนูหนูชอบเพลงของใครจริงๆแล้วอ่ะคนคัทยามาลสีเอาคัทยามาลสีจระเข้หลังน้ำตาเวลาชาวบ้านอารมณ์มากเป็นธรรมชาติเหลือเชื่อร้องไห้ไปแล้วกินเหยื่อไปเดี๋ยวเราให้น้องก๊อตขึ้นละเลงก่อนนะครับบนนี้ไอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ทันวิ่งโอเคป่ะได้เลยพร้อมโอเคอยากเจอคนจริงใจพร้อมไปเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมยกมือหน่อยโชว์เดี๋ยวก้อยกับนิ้วชี้เป็นสัญญารักว่ารักเดียวใจดีกระดิกนิ้วชี้อีกด้วยนะเธออยากทำชอบทำให้ช้ำตัวเจอแต่คนลวงเกลียดกันเสมอคนจริงจังจริงใจไม่เคยเจอมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมมียกมือขึ้นนั่งเลยยืนอยู่ข้างหลังส่งยิ้มอีกนิดหากคิดจิตตังแล้วก็อีกอย่างต้องโสดนะเธอมีแฟนเราไม่เอารักเราเราไม่ดีมีไหมแถวนี้มันเนอคนจริงจังจริงใจฉันอยากเจออยากเจอคนจริงใจมีไม่แถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มี
นี่มีช่วงหนึ่งม้าดีดด้วยมันวิ่งมันดิอาทำไปทั้งสิ้นนะครับ83วินาทีมันนี่จุดไม่ได้ปานีปลาใสอะไรเลยมันจะได้ไหมเนี่ยนาทีกว่าไหวไหมจูนไหวค่ะอ่ะมาก๊อดลงไปก่อนเต็มที่แล้ว13เองเนาะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอ้าวสมาธิดีๆพร้อมแล้วดนตรีไปคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมถ้ามียกมือหน่อยชูนิ้วก้อยกับนิ้วชี้เป็นสัญลักษณ์ว่ารักเดียวใจดีกระดิกนิ้วชี้อีกด้วยนะเธอเจอแต่คนลวกทำดีที่สุดแล้วแหละแต่ว่าไม่ทันน้องก้อนนะฮะ32วินาทีครับในรอบแรกทีมสมุทรสงครามตามอยู่10คะแนนต้องฝากความหวังไว้ที่น้องเดียว่าจะสามารถฝ่าด่านพี่เมย์ได้หรือไม่ตอนนี้อายก็รอเดียอยู่นะครับว่าจะมาช่วยกู้หน้าอย่างไรจะช่วยได้หรือไม่เอางี้เรามาฟังเสียงกันดูเป็นตัวอย่างนะครับเมย์กับเดียเสียงเป็นอย่างไรดนตรีมาเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปเล็กๆน้อยๆเราก็ยอมเอาไปไม่ควรเป็นโซ่รักเรามันควรจะเป็นอย่างนี้เพราะมีกันอยู่สองคนดูแล้วมันสมานสามัคคีดีนะพี่นะมันออกแนวประสานงามมากกว่านะผมคิดว่าเอามาสานเสียงมาสานเสียงเอาลืมไปแต่เมื่อกี้เสียงน้องเดียจะโดดเด่นนะเพราะว่าเมธดูลักษณะเมธแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเพลงลักษณะนี้แต่เดี๋ยวเขาจะเลือกอาจจะไม่ใช่เพลงลักษณะเดี๋ยวเขาเลือกมาเองเลยทั้งสองคนเลือกเพลงที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดนะครับติดตามในช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาคืนนี้ขอใส่นอนตะคืนเพิ่มดูเศร้าไปด้วยค่ะอารมณ์กระบี่อยู่ที่ใจลือไก่ต่อสี่ลือไก่ซิมผมยืนยิ้มสดชื่นทั้งวันทุกวันดาลี่ให้โชคทองแจกของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททุกสัปดาห์แจกทองคำมูลค่า1,000บาท2รางวัลทุก3เดือนแจกทองคำมูลค่า100,000บาท2รางวัลรางวัลใหญ่แจกทองคำมูลค่า250,000บาทอีก2รางวัลทางบ้านเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ที่กล่องยาสีฟันดาลี่ทุกรสทุกขนาดส่วนร้านค้าเขียนลงบนคูปองแล้วส่งมาที่ทุกวันอ1วันอ2ของจันทร์บางกะปิกรุงเทพ10240สำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรางดออกอากาศรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้แล้วครับและสำหรับสัปดาห์นี้ใครจะเป็นผู้โชคดีผมจับ2รางวัลทั้งว่า1และร้านค้าอีก1ผู้โชคดีจากทางบ้านได้แก่คุณสาครวันโทจังหวัดอำนาจเจริญส่วนร้านค้าได้แก่พรพิมลตลับเพชรจังหวัดกาญจนบุรียินดีด้วยนะครับสิ้นเดือนนี้เราจับรางวัลทุก3เดือนแล้วนะครับรางวัลละ 100,000 บาท2รางวัลส่งกันเข้ามานะครับกับยาสีฟันดาลี่